เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภาคาวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสอามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธสาภะควะโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์
หันธรรมยังพุทธาภิทุติกะโรมาสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามฝึกบุตรสมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสนังของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวะเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสมณะพรหมนิพพานสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกาเตวะเวทีสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพัญชนะเกวัลปาริปุณะปริสุทธังพระมัจจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศภูมิจังคือแบบแห่งการอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตะอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติกะโรมาสิโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้
ไม่จำกัดการเอปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมหังธัมมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระมีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีสิปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสหวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเหตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมหังสังฆังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมหังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังรัตนตยปนมาคาทายโยชีวสังเวคบริกิตนาปาทาอันจาปนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือ
อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัปปะปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหัมทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตาสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบประทีปโยมหาคปากามตะเพทะปินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตรโยจตถาคตปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตตระนั้นวันธามิธัมมังอะหัมทะเรนะตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งกว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโอสุทัสโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมทะเรนะตังไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสะภุปัฏฐวามหาหนตุเวตาสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นหิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภะติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สยะทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรูปเวทนุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวินเอติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามให้ยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิโดยความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขโหตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว
อาเปวนานิมาสเกวัลาสทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาทิทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปะชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยอิมาสเกวัลาสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดบทโอวาทปาติโมกข์ธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาถาอายุพนามาสิเองสัพพาปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปะชิโตปรูปคาติผู้ทำสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายป
ปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเองหันทะธานิภิกขเวอามันตายามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดลมหายใจเข้ารูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ on you รู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตขุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ล่ะควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่8ว่าด้วยพิสงทางใจม้าพยศ8จำพวก
ม้าเตะงอนรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงปตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดีขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วทีงอนรถม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สามภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กลับยกเอาอาบัติให้แก่ผู้โจทย์เสียเองว่าท่านน่ะสิต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงทำคืนเป็นคนแรกเสียก่อนเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดีขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่สามจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิง
ซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันดร์หาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโกโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลก
เสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นที่เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ธัมมยังสัพพปาติทานาคาทาอายุปนามาสีเองบุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอันเยมาชะตาวริโนหรือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นและหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการสังสารันตะวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานาติเทวาเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตว์โหนตุอเวราสิกขวิโนเหมาปะทันจะปะปูนตุเตสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทันส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมตารีคือชื่อของพระองค์ท่านพระตารามหาโพธิสัตว์ขอนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาริตุตาริตุเรสวหาโอมตาริตุตาริตุเรสวหาโอมตาริตุตาริตุเร
โสหะอุมตาริตตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอุมตาริตตาริตุเรโสหะอุมตาริตตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุ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 เรโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอุมตาริตุตาริตุเรโสหะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตาอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท